เส้นต่อไปตอนหนึ่งนะฮะก็ต้องขอเรียนว่าดีใจมากดีใจมากนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมานะที่ว่าเรียกได้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่เคยมาทางใต้ทั้งสามจังหวัดรู้ว่าทางใต้จังหวัดต้องเนื่องจากว่าไปเที่ยวหาดใหญ่ไปเที่ยวภูเก็ตอะไรอย่างนี้ฮะท่านหนึ่งล่ะวันนี้แน่นอนที่ท่านพูดถึงที่นี้ท่านได้ทุกคนขอบคุณท่านประธานมองนะครับแล้วก็ท่านเลขาทีนะครับที่ท่านชวนผมว่าโอกาสมาพบปะกับท่านจะได้ไหมเพื่อความชื่นชมในการดำเนินการทางการเมืองแล้วก็ท่านรนองโดยเฉพาะนะครับที่ผมได้ชื่อเสียงมานานเลยรู้สึกว่าเต็มใจอย่างยิ่งจะมาที่จะมาตามที่ท่านประธานรนองอยากจะแนะนำแล้ววันนี้ผมได้มาที่นี่แล้วก็มีโอกาสที่ทำพูดถึงโอกาสและศักยภาพเศรษฐกิจจากแกลงไปก่อนหนึ่งผมอาจจะแนะนำตัวอีกสักนิดหนึ่งในฐานะที่ไม่เคยลงมาแถบนี้เลยถ้าจะรู้จักผมบ้างจะไม่ทราบผมเกิดเมืองไทยนะครับเกิดที่กรุงเทพนะแต่หลายคนจะบอกว่าเป็นองค์กรฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีลายตรงไหนไม่มีเลยครับเกิดในเมืองไทยมีแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศนานโดยเฉพาะที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเห็นธุรกิจเห็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองที่มีในต่างประเทศอยู่ที่นั่นเกือบ30 ปีนะครับก็เลยอาจจะมีความคิดความเห็นที่อาจจะต่างกับคนไทยที่อาจจะไม่มีโอกาสไปเจออะไรอย่างเงี้ยเท่าผมก็เพียงแค่ว่าผมมีเส้นทางมีโอกาสเจอกับสิ่งต่างๆเจอกับโอกาสต่างๆได้รับความคิดต่างๆผมกลับมาเมืองไทยที่ผมมากรุงเทพเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำคือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นการพัฒนาแบบค่อนข้างที่จะ aggressive หน่อยคือผมชอบทำโครงการมองอะไรให้มันคิดถึงคนที่จะมาใช้คนที่จะมาอยู่เป็นหลักฉะนั้นโครงการแรกของผมในเมืองไทยคือโครงการพัฒนาซิตี้ที่แถวพังงาที่ลงที่13เป็นพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่นึกทำไมผมออกมาเนี่ยผมคิดอะไรค่อนข้างที่จะ aggressive แต่ผมจะมองถึงในอนาคตถ้าตอนนั้นนะในอนาคตคนที่จะมาอยู่เขาจะรู้สึกอย่างไรเขาต้องการอะไรฉะนั้นโครงการแรกของผมในประเทศไทยก็จริงไม่ว่าทางครอบครัวพ่อผมก็ได้ทำอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันซึ่งมีชื่อว่าบางกอกแดงหรือว่าเมืองทองธานีครับหมู่บ้านเมืองทองผมจะท่านที่รู้จักแต่ผมไม่ได้ไปทำที่นั่นแยกออกมาเพื่อการเป็นอิสระในการคิดผมได้ลงทุนทีเดียวเลยท่าน 1,400 ไร่ลงทุนอะไรครับลงทุนทุกอย่างที่เป็นโครงสร้างของเมืองนี้เราเรียกมันเมืองเราทำให้มันเป็นเมืองจากอินฟราสตรัคเจอร์ทุกอย่างถนนไฟฟ้าน้ำก็คือเพราะว่ามันต้องมาเป็นเฟสๆในการได้เข้ามาอยู่ไม่สามารถมาทีเดียวเลย 1,400 ไร่แต่ต้องคิดว่าคนมาก่อนเขาชื่นชมคุณนะเขาเชื่อคุณคุณสามารถเข้ามา
ตามเป็นชุดแรกตั้งชุดที่สองนะชุดที่สองถ้ามาแล้วเราพยายามขนดินถมดินทำถนนทำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความสุขมากเขาเป็นสู่ต่างประเทศออกสู่สากลมากที่สุด
ข้าไปในทุกพื้นที่ทุกคนจะมีทั้งเรียนต่างประเทศมีทั้งการศึกษาหลายภาษาแต่สิ่งอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่คือเรายังไม่ได้ใช้โอกาสศักยภาพมาสู่ความท้าทายที่จะนำภาคใต้ไปสู่การพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้ามีน้องๆในสปท.บอกว่าอยากจะมีโครงการนำเยาวชนหรือนักธุรกิจที่อยากจะทำธุรกิจมารวมกันตอนนั้นจะมีเรื่องที่โด่งดังในประเทศไทยคือวิทยาลัยตลาดทุนแต่ตลาดทุนเนี่ยจะมุ่งไปถึงเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวแต่การที่กลุ่มน้องๆเป็นกลุ่มโครงการธุรกิจขึ้นใหม่ชายแดนใต้เนี่ยก็อยากให้เป็นทั้งตลาดทุนและตลาดทุนมนุษย์และทุนทางสังคมที่จะให้มีน้องๆมีเครือข่ายได้มีโอกาสมีความเชื่อมโยงแล้วก็ใช้สติปัญญาของน้องๆเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยคนก่อนก็จะต้องไปคนใหม่ก็จะเข้ามาซึ่งจะเป็นคนใหม่ที่มีความเข้มแข็งก็เป็นโครงการของโครงการธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งขณะนั้นก็พบว่าข้อเสนอมุมมองเนี่ยมีความแหลมคมและมีสิ่งที่มีคุณค่าบางทีความคิดที่ดีๆแต่ยังไม่ถูกนำมาปฏิบัติไม่ใช่ความคิดนั้นไม่ดีแต่เพียงยังมีศักยภาพแล้วก็มีความท้าทายแต่ยังไม่ถึงโอกาสสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือในฐานะที่จะเชื่อมรุ่นน้องเชื่อมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และจริงๆเราจะเชื่อมประชาชนทั้งประเทศคือนำโอกาสที่ดีมาให้กับทุกคนในที่นี้หนึ่งในโอกาสมันอาจจะมีคำพูดมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานและการกระทำแล้วที่สำคัญเหนือสิ่งใดคือความจริงใจที่อยากกระทำแล้วทำอะไรที่ต้องเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมพี่กิริเป็นบุคคลที่มีความจริงใจอยากจะเห็นภาคใต้เพราะพี่กิริบอกว่าตอนนี้จะต้องไปพัฒนาประเทศมาเลเซียเยอะแยะเลยแล้วพื้นที่ของไทยที่ติดกับมาเลเซียเนี่ยถ้าท่านได้มาเห็นถ้าสามารถได้รับฟังความฝันฟังความคิดหรือสิ่งที่ทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จซึ่งนอกจากโครงการที่ท่านพูดผมได้แอบไปดูโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอินเตอร์ของพี่กิรีที่มีอยู่เนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดในเอเชียหรือตั้งแต่แค่สระว่ายน้ำของที่เด็กๆลูกหลานไปว่ายน้ำนี่อาจจะใหญ่กว่าสระโอลิมปิกนะที่อยากจะเรียนได้วันนี้จึงเป็นผมคิดว่าอยากจะได้รับฟังจากพวกเราแล้วผมคิดว่าท่านมาเนี่ยท่านบอกเลยท่านไม่ต้องการทำเพื่อตัวเองอยากจะใช้ช่วงเนี้ยได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเองก็ในฐานะอาจจะเอาหัวใจมาอยู่กับนักธุรกิจรุ่น1รุ่น2รุ่น3ไม่ทราบมีรุ่น4น่าจะย้ายพอดีนะก็ขอให้น้องๆลองช่วยขับเคลื่อนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือตัวท่านที่มานั่งอยู่ในที่นี้ที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้ผ่านเหตุการณ์แล้วก็ได้การพัฒนาภาคใต้มาโดยเฉพาะผมอยากให้เวทีที่เหลือเนี่ยได้ใช้เวลาและนำข้อเสนอแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้จบแค่ครั้งนี้แค่เดียวนะมันจะมีกิจกรรมเรื่อยๆไปแต่สิ่งที่หลังจากนี้คือโร
รูปธรรมที่ทำให้เกิดผลนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่กิรีและท่านอาจารย์มนอกับคณะมากครับขอบพระคุณมากครับ